สวัสดีครับอยู่กับผมและน้องเมวาอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมาแนะนำเทคนิคการวนสกิลในการฟาร์มมอนไฮเทียนะครับสำหรับเมวาปลุกพลังหรือ Awakening นั่นเองนะฮะก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยก็ผมอยากจะบอกว่าควรจะต้องมีสกิลคอมโบที่เราใช้เป็นหลักอยู่สัก1คอมโบนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็จะเปิดด้วย2สกิลหลักที่ผมจำเป็นจะต้องใช้เลยก็คือสกิลนี้ฮะจะเป็น2สกิลนี้ก็คือสกิลตัวก้อนเก็ดหิมะนะฮะแล้วก็ตัวดอกเก็ดน้ำค้างลง E นะฮะก็คือเพื่อใช้ในการเรียกบัฟนั่นเองนี่บัฟแม่นยำ 15% แล้วก็บัฟโจมตีพูดง่ายๆคือ2สกิลนี้ไม่ควรขาดเลยในการฟาร์มมอนนะครับก็คือวิธีการคือผมจะใช้เป็นคอมโบเมนหลักพอจบคอมโบปุ๊บมอนยังไม่ตายเนี่ยผมก็จะใช้วิธีการบวนสกิลอารมณ์ประมาณนั้นครับคือมีเท่าไหร่ก็ใช้ให้หมดโดยเทคนิคก็คือสกิลเราจะต้องเห็นคูลดาวน์สกิลเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องใช้สกิลไหนในการวนนะฮะไม่จำเป็นต้องมีหลักการอะไรทั้งนั้นเลยวนสกิลแล้วก็เอาสกิลพวกนี้ออกมาตั้งค่าคูลดาวน์ให้หมดเพื่อเราจะได้เห็นคูลดาวน์ในการคอมโบสกิลเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูสัก1วนแล้วกันหลักๆคือเปิดด้วยก้อนเก็บแล้วเรียกบัฟโจมตีแล้วก็จะลืมลดเกาะนะฮะสำคัญมากในการฟาร์มมอนโอเคมาเริ่มกันเลยครับผมอันนี้คือคอมโบเมนนั่นก็คือพูดง่ายคือคอมโบหลักที่ใช้ในการฟาร์มพอหมดชุดนี้แล้วอ่ะผมก็จะวนสกิลที่เหลือก็คือเริ่มต้นในการลดเกาะฟันเรียกบัฟโจมตีคอมโบเมนคอมโบเมนผมสั้นมากแค่นี้คือจบคอมโบเมนหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีสกิลที่ยังไม่ได้ใช้ใช่ไหมเราก็ใช้เลยครับถ้าประมาณนี้บอลไม่ตายก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วครับจริงๆมันไม่มีหลักการอะไรเลยก็คือเราแค่มีเมนคอมโบหลักก็คือคอมโบหลักผมนี่อันนี้คือเมนคอมโบสิ้นสุดแค่นี้หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ใช้วิธีการวนสกิลมั่วๆเนี่ยมีอะไรก็ใช้ให้หมดโอเคหลักการมันมีแค่นี้เลยครับในการฟาร์มมอนของเมวาฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลครับว่าเราคอมโบไม่เป็นแล้วมอนจะไม่ตายยังไงมอนต้องตายแน่นอนเดี๋ยวผมจะลองไปเทสในการฟาร์มมอนให้ดูสัก1รอบนะครับโอเควันนี้เรามาเทสกันที่ออกแดงนะครับผมเออร์เวียจะทำเสียงดัจจริตทำไมเนี่ยเรามาเทสกันที่ออกแดงกันนะฮะโอเคซื้อบัฟมาให้เรียบร้อยนะฮะก่อนไปฟาร์มอย่าลืมเปลี่ยนโอเคอย่าลืมนะครับผมเมนคอมโบเรานะครับคือ2สกิลนี้นะฮะเมนคอมโบเรานี่สกิลนี้ก้อนเก็บกับสกิลนี้คือขาดมิได้เลยนะครับนี่ควรจะต้องแบบใช้ตลอดทุกครั้งที่มันไม่คูลดาวน์นะครับโอเคบัฟพร้อมแล้วก็ลดเกาะมันก่อนนะฮะออกลากมันก่อนโอเคลดเกาะเมนคอมโบเราเห็นไหมคอมโบมันไม่ตายแล้วเราก็สกิลไหนให้มันแบบอ
สกิลไหนที่มันยังไม่ได้ใช้ก็ใช้ให้มันหมดวนไปให้มั่วๆไปมอนตายเป็นพอครับอย่าลืมรถเกาะคือการฟอร์มมอนไฮเทียก็พยายามมูฟเมนต์นะเพื่อเลี่ยงดาเมจที่ได้รับจากมอนก็ใช้วิธีการแดดข้างช่วยเอาเห็นว่าผมฟาร์มได้แบบสเปซสปามากอันนี้คือแล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันฮะเทคนิคผมคือเมนคอมโบพอหมดปุ๊บผมก็วนสกิลเลยจะมีรถเกาะอาจจะมีสกิลที่แบบคูลดาวน์ไม่ทันมันก็อย่าไปสนใจครับใช้ไปมุมกล้องเฮี้ยมากมันก็อาจจะฟาร์มยากหน่อยครับตรงพื้นที่ต่างระดับโอเคนางฟ้าบังเกิดนี่มอนมันก็จะบางลงสบายขึ้นโหแหลกโอเคพอโอเคประมาณนี้เทคนิคการฟาร์มมอนไฮเทียคือหลักๆก็ใช้เมนคอมโบพอเมนคอมโบมันหมดปุ๊บเนี่ยมันก็บนสกิลที่เหลือแอดออนจริงๆแอดออนก็ใช้ตามนี้ก็ได้ผมก็อันออนผมก็ไม่ได้ค่อยมีอะไรส่วนมากผมจะเน้นไปที่คริติคอลไงแล้วก็พวกรถเกราะแล้วก็ส่วนเขาเรียกอะไรสกิลที่แคนเซิลอะไรประมาณนี้ผมจะแนะนำพวกสกิลที่มันสามารถแบบคอมโบต่อเนื่องกันได้นะฮะก็คือเป็นสกิลนี้ขึ้น E บวกกับ SE แล้วก็มันก็สามารถต่อด้วยสกิลนี้ด้วยนี่เป็นคอมโบ3 in 1นะคอมโบ3 in 1 WE SE ชิปคลิกซ้ายจริงๆผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะไอ้คอมโบชุดนี้เพราะว่ามันสั้นไม่รู้มันดาเมจมันหายไปเยอะหรือเปล่าไงแล้วก็แล้วก็แถมไม่แถมดิมันมีสกิลนี้นี่มันก็จะสามารถแคนเซิลกับสกิลนี้ได้ปกติสกิลนี้มันใช้ก็คือเราต้องลากเข้ามาในควิกสล็อตใช่ไหมนี่แล้วก็ใช้ใช่ไหมวิธีการคอมโบแบบ2 in 1เนี่ยผมจะเรียกว่าคอมโบ2 in 1นะอาจจะกาวหน่อยนะคลิปนี้ก็คือชิปคลิกชิปแซดแล้วก็คลิกซ้ายคอยดูนะเดี๋ยวรอสกิลมันคูลดาวน์แป๊บนึงชิปแซดคลิกซ้ายเห็นไหมมันก็จะออกเปลี่ยนสกิลนี้ให้เลยเพื่อง่ายเหมือนเป็นการแคนเซิลแอนิเมชันในการแบบตวัดดับประมาณนี้แล้วก็ผมขออนุญาตนึกแป๊บเพราะบางทีผมก็ใช้ไม่บ่อยก็เลยแบ
นึกไม่ค่อยออกอ๋อใช่ใช่ใช่แล้วก็สกิลนี้นี่นี่นี่ลง E แล้วก็ขึ้น E หลักๆมันก็จะมีประมาณนี้ครับคอมโบก็ขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับขอบคุณที่รับชมนะครับก็หวังว่าจะสนุกกับการฟาร์มมอนนะครับบ๊ายบายครับเจอกัน